คุณผู้ชมครับอันนี้ใกล้ตัวมากเลยฮะ,ฮะพัดลมคล้องคอเพจสกบออกมาเตือนอย่าหาใช้ครับพัดลมคล้องคออันตรายอ่ามีเพจสกบออกขึ้นมาที่บ้านมีกันไหมครับมีค่ะ <laughs> บ้านตูนก็มีครับ <c oughs> ในเพจสกบรหรือสำนักงานคณะกรรมการ,กการคุ้มครองผู้บริโภคบอกอย่างนี้ครับตอนนี้ที่สวีเดนเขาแจ้งเตือนพัดลมคล้องคอสําหรับการคลายร้อนผลิตภัณฑ์นี้นําออกจากตลาดรวมไปถึงในตลาดบนโลกออนไลน์แล้ว เนื่องจากตัวประสานบนแผงวงจรหรือ PCB ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบตเตอรี่และในสาย USB มีตะกั่วเข้มข้นมากเกินไปรวมไปถึงมีวัสดุพลาสติกสายเคเบิลที่มีความเข้มข้นของ DEHP DBP และ SCCP มากเกินไปหากได้รับสารเหล่านี้ทางผิวหนังเป็นเวลานานอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้ครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ทีมข่าวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ คือไอ้แผง,งวงจรหรือ PCB ถ้ามันมีความเข้มข้นของตะกั่วมากเกินไปรวมไปถึงอีสาสารเนี้ยที่เขาบอกเนี่ย DEHP DBP และ SCCP นอกจากเป็นมะเร็งแล้วยังสร้างความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์ด้วยฮะค่ะเรื่องใหญ่แล้วไม่ได้มีการระบุยี่ห้อมาแต่บอกเพียงแต่ว่าเป็นพัดลมคล้องคออ,อันตรายอย่าหาใช้ ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยภาพการแจ้งเตือนจากทางสคบนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวกันต่อครับค่ะ